ราจะมาฟังเรื่องราวการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของวันอีสเตอร์นะครับผ่านบทพระคัมภีร์ยอห์นบทที่20ข้อ19ถึง31นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนนะครับอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ด้วยกันนะครับยอห์นบทที่20ข้อ19ถึง31นะครับสลับกับผมนะครับค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยโทมัสที่เขาเรียกกันว่าดิดูโมสซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอื่นจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสตอบพวกเขาว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยเมื่อผ่านไป8วันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยประตูก็ปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายแล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูที่มือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านเห็นเราจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขพระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีเพื่อทำให้ชีวิตของคนเหล่านั้นโตขึ้นในทางของพระเจ้าและชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราทุกคนในวันนี้เป็นวันอีสเตอร์ที่พระองค์ทรงโปรดได้ประกาศชัยชนะเหนือความตายและวันนี้เราได้ร่วมฉลองชัยชนะกับพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรชีวิตของเราให้มีชัยชนะในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้เรามีความสุขความยินดีมีเสรีภาพและเดินติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับในปี1960นะครับมีเพลงหนึ่งที่ถูกแต่งขึ้นเป็นเพลงที่คริสเตียนทั่วโลกรู้จักกันดีนะครับแต่งโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ากลอเลียไกเทอร์นะครับทั้งเธอและสามีของเธอที่ชื่อบิลนะครับก็เป็นนักร้องเพลงคริสเตียนที่รักพระเจ้าและในปีนั้นกลอเลียกำลังจะมีลูกคนแรกแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เธอได้วางแผนไว้กับครอบครัวนะครับสามีของเธอบิลเริ่มป่วยหนักเป็นโรคติดเชื้อ EBV นะครับทำให้ระบบคุ้มกันในร่างกายบกพร่องในภาษาแพทย์เรียกว่าโมโนคิวโอซิสนะครับเป็นโรคที่รักษาได้ยากมากในเวลานั้นเธอเริ่มมีปัญหาการเงินและสถานการณ์ของเธอก็เริ่มแย่ลงเธอรู้สึกอ่อนแอและผิดหวังหมดกำลังใจเพราะปัญหามารุมเร้าเธอทีเดียวพร้อมๆกันทั้งเธอก็ตั้งท้องและกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจส่วนสามีของเธอก็ล้มป่วยคือหนึ่งในขณะที่เธอนั่งอยู่คนเดียวและอุ้มท้องที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆเธอได้มองออกไปที่นอกหน้าต่างที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและเธอก็พูดกับตัวเองว่าฉันจะเผชิญกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันกำลังจะมีลูกแต่ลูกของฉันกำลังจะเกิดมาและเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายสามีของฉันจะหายโรคได้อย่างไรและปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ไขได้อย่างไรในขณะที่เธอกำลังวิตกกังวลถึงสิ่งเหล่านี้
ก็มีเสียงหนึ่งได้มาถึงเธอเสียงนั้นได้ดังในใจของเธอว่าอุโมงค์ว่างเปล่าแล้วอุโมงค์ได้ว่างเปล่าแล้วและเสียงนั้นก็ได้ปลุกเราให้เธอนึกถึงสิ่งหนึ่งที่เธอลืมไปแล้วว่าพระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนพระเยซูยังทรงพระชนอยู่และพระองค์จะอยู่กับทุกคนที่มีความเชื่อพี่น้องครับในคืนวันนั้นเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะเขียนเพลงบทใหม่ขึ้นมาเพลงหนึ่งและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คริสเตียนทั่วโลกรู้จักกันดีเพลงนี้ชื่อว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่ Because He Lives นี่เป็นเพลงที่คริสเตียนทั่วโลกเมื่อร้องแล้วมีความสุขดังนั้นวันนี้หัวข้อคำเทศนานะครับจะอยู่ในหัวข้อเพราะพระองค์ทรงอยู่มีคำกล่าวว่าถ้าชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนกับเทียนไขก็ไม่มีใครอยากเห็นชีวิตของตนเป็นเหมือนเทียนที่ต้องดับลงเราไม่ต้องการเห็นความตายเป็นจุดจบของชีวิตของเราในทุกศาสนามีความเชื่อและมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากคนที่ตายแล้วนำมาเก็บไว้ในสภาพของมัมมี่และเอาศพไปเก็บไว้ในพีระมิดฝังไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติของเขาเขาเชื่อว่าวันหนึ่งคนที่ตายนี้จะฟื้นกลับขึ้นมาอีกทั้งพุทธและอิสลามต่างก็มีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเช่นกันสำหรับคริสเตียนแล้ววันอีสเตอร์เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ความเชื่อของเรากว่า 2,000 ปีแล้วที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์สิ้นพระชนม์และพระศพของพระองค์ก็ถูกเก็บไว้ในถ้ำในเย็นวันศุกร์และเช้าวันอาทิตย์สาวกของพระเยซูได้กลับมาที่ปากถ้ำและพบว่าอุโมงค์นั้นว่างเปล่าดังนั้นการคืนพระชนของพระเยซูจึงเป็นแกนหลักสำคัญของผู้เชื่อของคริสเตียนทั่วโลกและของเราทุกคนที่นี่ด้วยข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปตอนต้นนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์หลังที่พระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนพระองค์ได้ไปเยี่ยมสาวกของพระองค์ได้ไปพูดคุยกับสาวกของพระองค์และในวันนั้นพระองค์ได้สังเกตถึงการตอบสนองที่สำคัญของสาวกของพระองค์วันนี้เราจะมาศึกษา3สิ่งที่พระเยซูสังเกตเห็น3สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นประการที่1นะครับความเปรมปรีในวันนั้นมีความเปรมปรีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ถูกจับกลุ่มและสิ้นพระชนม์สาวกทุกคนมีจิตใจที่ละสำละสายใจหนึ่งก็โศกเศร้าเสียใจอีกใจหนึ่งก็หวาดกลัวพระเยซูที่พวกเขาติดตามมาตลอด3ปีถูกตึงบนไม้กางเขนเสียแล้วและเขาก็เห็นกับตาว่าพระเยซูตายจริงจากนี้ไปใครเล่าที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้อีกนี่เป็นสิ่งที่สาวกในยุคนั้นเกิดความกังวลใจว่าจากนี้ไปจะอยู่อย่างไรพระเยซูที่เราพึ่งพาได้แต่วันนี้พระองค์ตายเสียแล้วในข้อที่19ได้บันทึกว่าค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวพวกเขาหวาดกลัวว่าพวกยิวจะมาจัดการเขาอีกเขาจึงมารวมตัวกันที่ห้องและปิดประตูอย่างแน่นหนาพี่น้องครับข้อสังเกตก็คือเมื่อพวกเขาเจอกับปัญหาและแรงบีบคั้นพวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะซ่อนตัวและหวาดกลัวพวกเขาตกใจกลัวและเลือกที่จะหนีมีคนมากมายในโลกนี้ที่ตอบสนองแบบสาวกของพระเยซูในยุคนั้นเลือกที่จะตอบสนองอย่างเป็นผู้แพ้เมื่อเจอปัญหาแล้วก็เลือกที่จะซ่อนตัวและหวาดกลัวพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเราที่เราถูกทำร้ายด้วย2แรงที่ผสมกันแรงที่1ก็คือถูกทำร้ายด้วยปัญหาและแรงที่2ก็คือถูกทำร้ายด้วยความหวาดกลัวและพี่น้องเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเราถูกทำร้ายด้วยความหวาดกลัวมากกว่าเนื้อหาของปัญหาซะอีกเพราะความกลัวจนตัวสั่นจนทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีเวลาที่แม้แต่จะคิดหาทางออก
สำหรับปัญหาที่เผชิญอยู่มีสำนวนหนึ่งได้เขียนว่าประตูที่เราซ่อนตัวอยู่มันอาจจะเป็นประตูที่ขังเราไว้ก็ได้ประตูที่เราคิดว่าเราไปซ่อนตัวอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นประตูที่กักขังเราไว้ตลอดชีวิตและโซ่ที่ล่ามเราเป็นโซ่ที่ใหญ่โตก็คือความกลัวนั่นเองในทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงปรากฏตัวและตรัสกับเขาว่าสันติสุขจงอยู่กับท่านทั้งหลายตรงกับคำว่าชาโลมซึ่งเป็นคำทักทายของคนฮีบรูถูกบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ36พระเยซูรู้ว่าพวกเขาหวาดกลัวจึงทักทายด้วยคำเป็นกันเองที่เต็มไปด้วยความสุขความยินดีและพระองค์หวังว่าจะนำสันติสุขมาอยู่ในบรรยากาศในเวลานั้นพระเยซูหวังว่าจะชูใจเหล่าสาวกที่กำลังหวาดกลัวอยู่แต่แวบแรกที่คนเหล่านั้นเห็นพระเยซูแทนที่เขาจะหายกลัวแต่เขาก็กลัวหนักกว่าเดิมอีกเพราะเขากำลังคิดว่าพวกเขาเห็นผีพระเยซูที่ตายแล้ววันนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเขาก็เลยคิดว่าวันนี้ถูกผีหลอกแล้วพี่น้องฟังให้ดีนะครับคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความหวาดกลัวแม้มีโอกาสที่ดีมาอยู่ข้างหน้าก็จะมองไม่เห็นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆว่าหลายครั้งความหวาดกลัวมันได้บดบังสิ่งดีๆในชีวิตของเราพระเยซูกำลังนำข่าวดีมาให้บรรดาเหล่าสาวกแต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักไม่ได้เห็นความจริงในข้อนี้แต่เริ่มต้นด้วยความหวาดกลัวเสียก่อนคำว่าความยินดีในภาษากรีกคือคำว่าไคโรในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแปลคำนี้ว่าโอเวอร์จอยเพราะต่อมาพระเยซูได้สำแดงพระหัตถ์ของพระองค์ที่มีรอยตะปูและสีข้างที่มีรอยแผลจากหอกแทงให้สาวกดูเมื่อเหล่าสาวกเห็นก็จึงเกิดความรู้สึกยินดีเมื่อเห็นของจริงเมื่อเห็นสิ่งที่พระเยซูได้ยื่นให้เห็นจึงได้เริ่มที่จะมีความชื่นชมยินดีคำว่าโอเวอร์จอยไม่ใช่ความชื่นชมยินดีแบบตื้นๆแต่เป็นความปลาบปลื้มที่ออกมาจากส่วนลึกๆในจิตใจเป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกภายในและเป็นความชื่นชมยินดีที่ล้นออกมาอย่างจริงใจนั่นคือบรรยากาศที่เหล่าสาวกได้เห็นความจริงในข้อนี้ได้เห็นว่าพระเยซูได้มาอยู่ต่อหน้าเขาจริงๆบุคคลที่เห็นนี้เป็นคนจริงๆไม่ใช่ผีดังนั้นการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์จึงเปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนภาพขาวดำที่หม่นหมองของชีวิตกลายมาเป็นภาพสีที่สดใสให้กับเหล่าสาวกความหวาดกลัวความระแวงสงสัยก็เริ่มหายไปความโศกเศร้าก็เปลี่ยนมาเป็นความชื่นชมยินดีความหวาดกลัวก็เปลี่ยนมาเป็นความมั่นใจและความกล้าหาญพี่น้องครับวันนี้อย่าให้ความกลัวบดบังสิ่งดีๆที่อยู่ข้างหน้าท่านเอเมนไหมครับวันนี้เราจะไม่หลบหนีไปอยู่ข้างประตูเราจะไม่ให้ประตูเป็นที่ซ่อนของเราเพราะเรารู้ว่าประตูนี่แหละครับเป็นตัวที่ขัดขวางเป็นตัวที่กักขังชีวิตของเราวันนี้ขอให้เรามีความคิดที่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญปัญหาขอให้เราเผชิญด้วยความมั่นใจว่าพระองค์อยู่กับเราที่จริงแล้วในเวลานั้นเหล่าทหารก็ยังตามล่าสาวกของพระองค์อยู่ปัญหาไม่ได้เปลี่ยนเลยครับสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมครับเหล่าสาวกก็ถูกไล่ตามแต่ความกลัวได้หายไปแล้วดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวเราถูกยกออกไปแม้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนเราก็จะมีความเชื่อเราก็จะมีความชื่นชมยินดีได้เอเมนไหมครับวันนี้เราไม่ต้องรอให้เนื้อหาของสถานการณ์มันเปลี่ยนก่อนแล้วเราจึงหายกลัวนะครับเพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าเราอยู่กับใครและคนที่ช่วยเราได้นั้นเป็นใครความชื่นชมยินดีความสุขก็จะกลับคืนมาได้ในพระธรรมฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง18แต่ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า
ผมเชื่อว่าพี่น้องอ่านข้อพระคัมภีร์นี้หลายครั้งแล้วนะครับเวลานี้เราลองเติมชื่อเราลงไปสิครับว่าถึงกันนั้นเติมชื่อท่านลงไปครับจะร่าเริงยินดีในพระยาเวหนึ่งสองสามนะครับถึงกันนั้นข้าพเจ้าใส่ชื่อลงไปนะครับจะร่าเริงยินดีในพระยาเวข้าพเจ้าใส่ชื่อลงไปนะครับจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าวันนี้เราจะต้องใช้ข้อพระคัมภีร์นี้หนุนใจชีวิตของเราอย่าให้เราอ่อนกำลังอย่าให้เราสับสนให้เรามีกำลังในความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเอเมนไหมครับคนในยุคนี้สับสนระหว่างคำว่าความสนุกกับคำว่าสันติสุขเขาจึงวิ่งหาความสนุกเพื่อดับทุกข์บางคนพยายามหาความสุขแบบแปลกๆพยายามที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่จะสามารถดับความทุกข์ได้ทำอะไรตามใจตัวเองและเพื่อหวังว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นจะสามารถดับทุกข์ได้บางคนก็ไปดื่มเหล้าบางคนก็ไปเที่ยวแต่เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ความเป็นจริงเขาก็รู้ว่าความทุกข์ก็ยังคงอยู่ความทุกข์ไม่ได้หายไปไหนเลยนั่นกำลังจะบอกว่าวิธีการที่จะดับความทุกข์ไม่ใช่ไปทำอะไรแบบแปลกๆพี่น้องครับถ้าเราหากว่าเราอยู่ท่ามกลางกองไฟแม้ต่อให้เราอยู่กับสิ่งที่เราชอบก็คงช่วยให้เรามีสันติสุขไม่ได้ถ้าหากว่ากองไฟกำลังลุกโชนอยู่แม้เราอยู่กับสิ่งที่เราชอบก็ช่วยให้เรามีสันติสุขไม่ได้เลยวันนี้เราต้องการใครสักคนหนึ่งครับมาดับกองไฟนี้คนนี้เมื่ออยู่กับเราแล้วจะต้องดับกองไฟได้เพื่อเราจะสามารถมีสันติสุขแท้ได้และบุคคลที่จะดับกองไฟในชีวิตของเราได้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นวันนี้เราจะเชื่อว่าพระเจ้าจะดับไฟแห่งปัญหาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับวันนี้แม้ไฟจะยังไม่ดับนะครับแต่ไฟนั้นจะค่อยๆดับลงด้วยความเชื่อของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นปัญหาใดๆก็ตามที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้นะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วนี่คือประการที่หนึ่งนะครับจงเปรมปรีบอกคนข้างๆว่าจงเปรมปรีครับประการที่สองนะครับปลดปล่อยในข้อที่22นะครับได้บันทึกว่าเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตัดกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ตัดกับเหล่าสาวกในคืนวันนั้นเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นพระผู้ช่วยให้กับพวกเขาตลอดไปความหมายก็คือมีผลต่อเราทุกคนที่นี่ด้วยตลอดไปเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าผู้ใดชีวิตของคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันนี้สิ่งใดที่เราทำสิ่งใดที่เรากำลังตัดสินใจขอให้ท่านอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าสิ่งใดก็ตามที่ท่านกำลังต่อสู้กับตัวท่านเองอยู่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าและท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อพระองค์นำหน้าเราพระองค์จะนำเราไปสู่ทางออกที่ดีกว่าที่เรากำลังพยายามทำด้วยตัวเราเองในข้อที่23นะครับได้บันทึกว่าถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะใช้สิทธิ์ของเราในการที่จะตัดสินว่าคนนี้บาปคนนี้ไม่บาปแล้วพระเจ้าจะรับรองการตัดสินของเราแต่ความจริงแล้วในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พระองค์กำลังหมายถึงพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐต่างหากซึ่งพระองค์ต้องให้สิทธิ์ที่พิเศษแก่สาวกของพระองค์ในการไปประกาศกับคนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้รับการอภัยบาปแต่หากผู้ใดไม่เชื่อบาปของเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยดังนั้นข่าวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อำนาจในการปลดปล่อยคนให้เป็นไทยเรากำลังประกาศข่าวประเสริฐในทุกโอกาสอยู่เอเมนไหมครับไม่ว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็ตามเราพยายามพาคนมากมายมาพบกับสันติสุขแท้เรากำลังพาคนมากมายมารู้จักพระเยซูคริสต์ของเราวันนี้ขอให้เราทำทุกโอกาสในการที่เราจะพาคนมากมายมารู้จักพระเจ้า
และหวังว่าเรากำลังทำให้โครงการ God Bless You เป็นพรต่อคนในประเทศไทยนี้หากว่าเรากำลังทำธุรกิจอยู่ผมหนุนใจท่านนะครับอย่าให้ปิดการขายในธุรกิจของท่านอย่างเดียวแต่ท่านควรจะปิดการขายเรื่องข่าวประเสริฐด้วยเอเมนไหมครับต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้คนมารู้จักข่าวประเสริฐมารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าสามแง่มุมเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนะครับที่จะเป็นพรต่อชีวิตของเราที่จะปลดปล่อยชีวิตของเราได้นะครับเรามาดูใน 2.1 นะครับข่าวประเสริฐช่วยเราสิ่งใดบ้างนะครับอดีตของเราจะได้รับการลบล้างมีคนมากมายที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ก้าวไปสู่อนาคตได้เพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะลืมความผิดพลาดหรือสิ่งที่ตัวเองทำผิดในอดีตได้พี่น้องครับเมื่อเราทำบาปฤทธิ์ของบาปนั้นจะพยายามที่จะปักปรำเราจนเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรของบาปนั้นได้แต่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นการประกาศชัยชนะเหนือการปักปรำของบาปทั้งมวลแล้วดังนั้นจึงมีความแตกต่างระหว่างคำว่าฟ้องผิดกับคำว่าปักปรำมีความแตกต่างระหว่างคำว่าฟ้องผิดและการปักปรำพี่น้องตั้งใจฟังตอนนี้ให้ดีนะครับการฟ้องผิดคือเสียงเตือนในจิตใจอันเกิดมาจากการทำบาปการฟ้องผิดคือเสียงเตือนในจิตใจอันเกิดมาจากการที่เราไปทำบาปเราเรียกว่านั่นคือการฟ้องผิดการปักปรำคือการดูหมิ่นไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะบาปที่ตัวเองได้ทำลงไปการปักปรำคือการดูหมิ่นไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะบาปที่ได้ทำลงไปดังนั้นการฟ้องผิดหลายครั้งจึงช่วยเตือนให้เราไม่กลับไปสู่ความบาปนั้นอีกตัวอย่างเช่นนะครับเราเคยทำบาปเรื่องนี้มาก่อนเรารู้แล้วว่ามันมีผลร้ายต่อเราเราจะไม่กลับไปทำมันอีกเราเรียกว่าเป็นการฟ้องผิดเราจะไม่หวนกลับไปทำสิ่งเดิมอีกแต่การปรักปรำนั้นแตกต่างครับการปรักปรำเป็นการตอบสนองต่อการฟ้องผิดในทางลบเป็นการลดทอนเป็นการดูถูกตัวเองดูถูกคุณค่าของตัวเองตัวอย่างเช่นนะครับฉันเคยทำผิดในเรื่องนี้และฉันรู้ว่าฉันไม่มีวันที่จะเอาชนะนิสัยบาปของฉันได้เป็นการบอกกับตัวเองว่าเราไม่สามารถก้าวข้ามความบาปตรงนี้ได้เราอ่อนแอเราต้องทำมันผิดอีกแน่ๆเลยตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าการปักปรำและนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเห็นลูกของพระองค์ปักปรำตัวเองวันนี้ลองคิดสิครับมีข้อคิดหรือมีเสียงไหนที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราระหว่างคำว่าฟ้องผิดกับคำว่าปักปรำวันนี้ท่านสามารถที่จะฟ้องผิดได้นะครับเพื่อเตือนสติเราไม่ให้เรากลับไปสู่ความผิดบาปนั้นอีกแต่จงอย่าปักปรำตัวเองเลยเอเมนไหมครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ7นะครับในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าพระเยซูได้ยกโทษบาปให้แก่เราทุกคนอย่างสมบูรณ์แล้วเราสามารถฟ้องผิดได้แต่เราไม่ควรที่จะปักปรำตัวเองอย่าดูหมิ่นพระคุณอันอุดมของพระเจ้านะครับนี่คือข้อที่1นะครับ 2.2 ครับปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัจจุบันจะได้รับการแก้ไขในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตามใจปรารถนาของเราเราไม่อาจกำหนดให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เราชอบในชีวิตเราเลือกไม่ได้หรอกครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นปัญญาการบทที่9ข้อ2เคราะห์อันเดียวกันตกกับคนทั้งปวงเหมือนกันหมดตกแก่คนชอบธรรมตกกับคนอธรรมตกแก่คนดีและคนชั่วตกแก่คนสะอาดและคนมีมลทินตกแก่ผู้ที่ถวายสัตวบูชาและแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตวบูชาตกแก่คนดีอย่างไรก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้นตกแก่คนสาบานอย่างไรก็ตกแก่คนกลัวการสาบานอย่างนั้นความหมายก็คือว่าแม้ว่าเคราะห์อันเดียวกันตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแต่ความแตกต่างก็คือ
พระเจ้าจะช่วยกู้คนชอบธรรมและพระเจ้าจะช่วยกู้ท่านเอเมนไหมครับเราคือคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเราจะเผชิญปัญหาใดก็ตามนะครับพระเจ้าจะประทานกำลังให้แก่เราพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยกู้ชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้วางเราไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากปัญหานะครับหลายครั้งวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่เราก็ยังเจอปัญหาอยู่บ้างนะครับวันนี้เจอบางวันไม่เจอบางวันเราเผชิญความท้าทายบางวันเราเผชิญกับความทุกข์บ้างนะครับแม้พระองค์ไม่ได้พาปัญหาออกจากชีวิตของเราแต่พระองค์ประทานสติปัญญาพระองค์ประทานกำลังให้กับเราในการที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นดังนั้นวันนี้ทุกครั้งที่เราเผชิญกับปัญหาขอให้เรามองไปที่พระเจ้าเราจะมองไปที่ไหนก็ได้นะครับขอให้รู้ว่าเรากำลังพึ่งพาพระองค์อยู่แจ็คเกรแฮมบอกว่าบางครั้งพระเจ้าต้องการให้เราล้มหงายท้องเพื่อให้เรามองขึ้นมาแล้วเห็นพระองค์พี่น้องครับพระองค์มีหลายวิธีที่ทำให้เราเห็นพระองค์นะครับใครอยากจะล้มหงายท้องบ้างครับเพื่อเราจะเห็นพระองค์ไม่ต้องเอเมนก็ได้นะครับผมว่าเราแค่มองขึ้นเราก็เห็นพระเจ้าแล้วนะครับแต่ก็อีกหลายๆครั้งครับที่หลายๆคนเริ่มมีใจที่จะออกห่างพระเจ้าสำหรับบางคนเหล่านั้นบางครั้งพระเจ้าก็ต้องใช้วิธีการพิเศษนะครับทำให้เขาหงายท้องแล้วเห็นพระองค์ชัดๆลูกาบทที่1ก็37นะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ให้เราพูดพร้อมกันนะครับว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้นะครับดังนั้นขอให้เรามั่นใจนะครับว่าพระองค์จะดูแลและแก้ไขปัจจุบันของท่านให้กำลังกับท่านในการเผชิญกับทุกๆปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นะครับวันนี้หากพระเยซูคริสต์ชนะความตายแล้วปัญหาของท่านก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปเห็นไหมครับ 2.3 ครับอนาคตได้รับการปกป้องอนาคตของเราได้รับการปกป้องสิ่งที่มนุษย์กลัวสิ่งที่มนุษย์มีความกังวลใจมากที่สุดก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดสิ่งที่เป็นอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ตามนะครับเรารู้สึกว่าเราหวาดกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับการงานของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหลายคนก็จะร้องเพลงเพื่อดับทุกข์ของตัวเองว่าอย่าไปกังวลอะไรเลยเราอาจจะร้องเพลงเยเซราเซรา whatever will be will be เราก็ร้องไปนะเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าอย่าไปกลัวเลยอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่บางคนก็อาจจะร้องเป็นเพลงไทยก็ได้นะครับเคยได้ยินไหมครับเพลงฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง ผมว่าเพลงนี้ก็คงจะมีซีเนียร์กับโปรเกรสนะครับ ที่อาจจะคุ้นเคยสักหน่อยนะครับ ก็ดีนะครับตกปลานะครับก็ถือเป็นกิจกรรมยามว่างนะครับ แต่อย่าเศร้าเลยนะครับเวลาตกปลาก็ขอให้ตกปลาอย่างมีความสุขอย่าไปเศร้าส้อยนะครับพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเรานะครับถ้าเราจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้เราทำอย่างมั่นใจว่าชีวิตของเราอยู่ในการปกป้องของพระเจ้านะครับบางคนกังวลใจว่าชีวิตโลกหน้าจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูแค่นี้ก็เป็นการยืนยันพอแล้วว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายและเมื่อพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเราก็จะฟื้นขึ้นจากความตายด้วยเช่นกันเห็นไหมครับเราไม่ต้องกังวลแล้วครับชีวิตหลังความตายเราจะอยู่ตรงไหนนะครับพระองค์จัดเตรียมที่ที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วในตำนานเผ่าเชโรกีมีพิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเส้นทางของลูกผู้ชายนะครับวิธีการนี้ก็คือคุณพ่อเนี่ยจะพาลูกชายตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเข้าไปในป่าแล้วก็เอาผ้าปิดตาไว้ทั้งสองข้างนะครับแล้วให้เด็กน้อยนี้นั่งอยู่ที่ตอไม้นะครับอยู่คนเดียวทั้งคืนเขาจะไม่ให้เด็กเปิดตาเลยต้องปิดตาไว้สองข้างนะครับจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่เป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าผ่านคืนนั้นไปได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นลูกผู้ชายแท้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเด็กทุกคนที่ถูกปิดตานะครับกลัวทุกคนแหละครับเวลาตกกลางคืนเข้าก็จะมีเสียงสัตว์ร้องแล้วก็อยากจะให้สว่างเร็วๆนะครับกลัวแต่ก็ต้องอดทนเพื่อที่จะผ่านการทดสอบนี้ไปให้ได้
แต่หลังจากคืนที่น่าสะพึงกลัวได้ผ่านไปดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเด็กน้อยเหล่านี้เขาก็จะเอาผ้าปิดตาออกและเขาต้องตกใจครับและดีใจไปพร้อมๆกันว่าเขาคิดว่าพ่อของเขาทิ้งเขาไว้คนเดียวนะครับแต่แท้จริงแล้วพ่อของเขานั่งอยู่ที่ตอไม้ใกล้ๆเขานั่นเองข้อคิดที่เราได้คืออะไรครับวันนี้เราคิดว่าเรากำลังเผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังใช่ไหมครับเราคิดว่าเราอยู่กับเสียงปัญหาต่างๆเสียงสัตว์ร้ายเสียงปัญหาเศรษฐกิจต่างๆกำลังรุมเร้าเราอยู่เราอยู่คนเดียวเราแย่แล้วแต่ขอให้รู้ว่าพระเจ้ามองดูท่านอยู่พระองค์ก็ทำเหมือนกับคุณพ่อของเด็กน้อยเหล่านี้พระเจ้าของเราก็ปกป้องเราไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆทำร้ายเราได้ฉะนั้นเองไหมครับประการที่3นะครับเปลี่ยนแปลงในข้อที่26ได้บันทึกว่าเมื่อผ่านไป8วันแล้วพวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสอยู่กับพวกเขาด้วยโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์โทมัสซึ่งไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจริงตามคำบอกเล่าของเพื่อนสาวกคนอื่นๆเขาบอกว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าพระองค์แยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยนี่คือสิ่งที่โทมัสบอกว่าไม่เชื่อหรอกหรือถ้าพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่เห็นจะๆเนี่ยก็จะไม่เชื่อนี่ช่างเป็นคำพูดที่น่าเศร้าใจจริงๆนะครับเป็นคำพูดของสาวกของพระเยซูเป็นคำพูดที่เย้ยหยันและท้าทายสาวกกว่าอื่นๆรวมทั้งพระเยซูด้วยแต่พระเยซูก็ไม่ได้ถือโกรธโทมัสเลยในสิ่งที่โทมัสกำลังท้าทายพระองค์อยู่โทมัสเป็นคนที่เคยติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อเห็นการอัศจรรย์อย่างมากมายเห็นพระเยซูได้ชุบชีวิตของลาซารัสเห็นพระเยซูช่วยให้คนง่อยเดินได้คนตาบอดมองเห็นได้แต่วันนี้โทมัสกลับไม่เชื่อและดูหมิ่นพระองค์พี่น้องครับโทมัสมีใจที่แข็งกระด้างแต่พระเยซูก็ไม่ได้ทิ้งโทมัสเลยพระเยซูยังมีพระทัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของโทมัสในเวลาที่เหมาะสมหลังผ่านไป8วันหลังผ่านไป8วันพระเยซูก็ปรากฏกับเหล่าสาวกและโทมัสอีกครั้งคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมพระเยซูต้องรอถึง8วันทำไมพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงโทมัสในทันทีทำไมพระองค์ไม่จัดการกับโทมัสในวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาวันแรกเลยแต่พระเยซูยังรอต่อไปครับยังไม่อยากทำอะไรในเวลานั้นคำตอบแรกก็คือพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพวกสาวกมาอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกความหมายก็คือพระเยซูตั้งใจที่จะรอทุกคนให้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นเป็นโอกาสที่จะทำให้สาวกคนอื่นๆได้เห็นสิ่งที่พระเยซูกำลังเผชิญความท้าทายพระเยซูไม่ได้ถือโทษกับความบกพร่องของโทมัสและคำพูดเย้ยหยันของโทมัสเลยนี่เป็นบทเรียนที่พระเยซูต้องการที่จะสอนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันประการที่2ครับที่อาจจะเป็นไปได้ว่าทำไมพระเยซูต้องรอถึง8วันพี่น้องครับบางทีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางครั้งต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลายครั้งเราอาจจะร้อนใจกับความบกพร่องของตัวเราเองว่าทำไมเราจึงเปลี่ยนไม่ได้ในสิ่งที่เรากำลังปั้มสู้อยู่ทำไมเราจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ในขณะที่เราต้องการจะเปลี่ยนพี่น้องครับพระเจ้ารักเราและห่วงใยเรามากแม้เราจะทำผิดบ่อยแต่พระเจ้าก็อดทนพระเจ้าอดทนกับโทมัสอย่างไรพระเจ้าก็อดทนกับเราอย่างนั้นพระเจ้าอดทนต่อความเป็นเด็กไร้เดียงสาของเราความดื้อแพร่งของเราเราทำอะไรตามใจตัวเองหลายครั้งเราจะเอาอะไรเราก็จะเอาให้ได้แต่พระองค์ทรงพระกรุณาพระองค์ทรงกริ้วช้า
และสำแดงความรักของเราพระองค์รอเวลาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อของเราวันนี้เราบอกคนข้างๆสิครับว่าพระเจ้ารักคุณเสมอรอคอยพระเจ้าอย่าใจร้อนพี่น้องครับโทมัสเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรานะครับโทมัสเป็นคนช่างสงสัยเก่งจริงๆถ้าไม่เห็นจะๆนี่จะไม่ยอมเชื่อเลยนะครับแต่วันนี้โทมัสกลายเป็นโทมัสใหม่แล้วนะครับหลังจากที่พระเยซูคุยด้วยนะครับวันนี้โทมัสได้เปลี่ยนเป็นคนแห่งความเชื่อไปเสียแล้วเพราะสังเกตสิ่งที่โทมัสพูดนะครับว่าเขาเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงกับภาษาเดิมคือคำว่าคูริออสแปลว่าพระเจ้าจอมเจ้านายโทมัสได้ยกพระเยซูขึ้นเหนือชีวิตของเขาและบอกกับทุกคนว่าพระเจ้าพระเยซูคือเจ้านายของเขาโทมัสยอมรับพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตยอมยกสิทธิทุกอย่างให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้าโทมัสได้ยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโทมัสกลับใจใหม่เดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐเดินทางไปถึงประเทศอินเดียและสิ้นชีวิตลงที่นั่นด้วยการถูกข่มเหงนะครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงโทมัสได้พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับถ้าโทมัสที่มีใจแข็งกระด้างแต่หลังจากที่ได้พบความจริงแล้วโทมัสก็ได้กลายเป็นโทมัสคนใหม่และได้รับใช้พระเจ้าสุดหัวใจนะครับวันนี้ท่านไม่ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงลำพังอีกแล้วอุโมงค์ว่างเปล่าแล้วพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์แล้วนะครับพระเยซูได้ประกาศชัยชนะแล้วขอให้เราเลิกกลัวเลิกกังวลได้แล้วนะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นวันนี้ชีวิตของเรากำลังจะถูกพระเจ้าขัดเกลาชีวิตของเราถูกพระเจ้าเปลี่ยนแปลงอยู่ขอให้เราเชื่อวางใจในพระองค์เดินติดตามพระองค์ฟังเสียงของพระองค์แต่ต้องระวังนะครับบางครั้งเราอาจจะใจร้อนนะครับขอให้เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องอาศัยเวลาเช่นพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงโทมัสในทันทีแต่พระองค์ได้รอถึงวันที่8นะครับก็ขอให้เราอย่าท้อใจนะครับขอให้ความตั้งใจของท่านที่ท่านปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นขอให้รอคอยนะครับบางครั้งวันที่8กำลังจะมาถึงเราก็ได้นะครับขอให้รอคอยวันที่8นะครับวันที่เราจะบอกกับตัวเองว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รอคอยพระองค์จนมาถึงวันนี้เอเมนไหมครับสรุปนะครับคำเทศนาในวันนี้นะครับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์มีความหมายต่อประวัติศาสตร์โลกมีความหมายต่อเราทุกคนที่นั่งที่นี่นะครับพระเยซูฟื้นแล้วขอให้เรามีความเป็นปรีขีดเส้นใต้ครับว่าขอให้เรามีความเป็นปรีอย่าทุกโศกอย่าเศร้าหมองต่อไปนะครับและเราไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องซ่อนตัวอยู่ภายใต้ปัญหาพระเยซูฟื้นแล้วท่านก็ได้รับการปลดปล่อยปลดปล่อยให้เป็นไทยนะครับวันนี้ถ้าเราจะฟ้องผิดเพื่อเตือนสติเราไม่ให้กลับไปสู่ความบาปนั้นอีกก็ทำได้นะครับแต่ขออย่าปรักปรำตัวเองอีกเลยเอเมนไหมครับอดีตของเราได้รับการลบล้างแล้วนะครับปัจจุบันได้รับการแก้ไขและอนาคตของเราจะได้รับการปกป้องสบายใจไหมครับว่าพระเจ้ารักเราขนาดนั้นพระเจ้าไม่ถือโทษโกรธเรานะครับพระองค์มีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้เรารอที่พระองค์จะจัดการกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราพระองค์ไม่เคยผิดพลาดพระองค์ไม่เคยมาสายนะครับพระองค์ไม่เคยกดปุ่มผิดพระองค์รู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่จะชวนพี่น้องฟังนะครับในทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดานะครับเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับไปว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำนะครับอย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็มีจระเข้ตัวหนึ่งนะครับว่ายตรงเข้าไปที่เด็กน้อยคนนั้นคุณแม่ที่เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับก็เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนบอกลูกชายให้ว่ายหนีไวๆแต่เด็กน้อยคนนั้นว่ายไม่ทัน
ที่สุดก็โดนจระเข้กัดเข้าที่ขาที่เท้าก่อนนะครับกัดเข้าที่เท้าส่วนแม่ก็วิ่งไปที่ท่าน้ำนะครับหวังว่าจะไปดึงมือของลูกชายขึ้นมาแม่ก็สุดกำลังเลยครับสุดชีวิตที่จะดึงมือลูกของตัวเองขึ้นมาประหนึ่งว่าเป็นการช่วงชิงกันระหว่างแม่กับจระเข้ว่าใครจะชนะแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าชาวนาที่อยู่ในละแวกนั้นได้ยินเสียงร้องของเด็กและแม่นะครับก็เลยวิ่งเข้ามาพร้อมกับปืนและก็ใช้ปืนนั้นไล่ยิงจระเข้ให้ว่ายหนีไปเด็กน้อยคนนั้นได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อมีญาติมาเยี่ยมเด็กน้อยก็จะถกขากางเกงขึ้นแล้วก็บอกกับคนที่มาเยี่ยมว่าดูสินี่คือแผลที่จระเข้พยายามที่จะทำร้ายแต่ก็มีความเจ็บปวดตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่จากนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ถลกแขนขึ้นมาให้ทุกคนดูว่านี่ไม่ใช่รอยจระเข้กัดแต่เป็นรอยฟกช้ำเป็นรอยแผลเป็นรอยจิกของเล็บของคุณแม่ของเขาพลางเล่าไปเด็กน้อยคนนี้ก็ร้องไห้ออกมาแล้วเด็กน้อยคนนี้ก็บอกว่าฉันรักแม่ของฉันมากแม่ของฉันทำทุกอย่างเพื่อทำให้ฉันรอดพ้นจากปากของจระเข้แม้วันนี้ฉันจะมีแผลที่แขนของฉันแต่ฉันก็ยังขอบคุณคุณแม่ที่รักฉันจริงๆพี่น้องครับแผลที่แขนของเด็กคนนี้เราเรียกว่าแผลแห่งความรักวันนี้เราทุกคนที่นี่ก็มีแผลแห่งความรักที่แขนของเราเช่นกันมีหลายๆครั้งที่เราพังเผลอพลาดไปกับการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตของเราเราประมาทเราหลงเข้าไปในความบาปแต่พระเจ้าก็ไม่เคยทิ้งเราพระเจ้าก็พยายามที่จะฉุดเราขึ้นมาจากหนองน้ำเหมือนกับคุณแม่คนนี้แผลที่แขนของเราก็จะเป็นเครื่องเตือนสติว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนเราเรียกว่าแผลเป็นแห่งความรักและทุกครั้งที่เราเห็นแผลอันนี้เราจะหลับตาและเราจะระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าถึงแม้จะเป็นความเจ็บปวดแต่ถ้าวันนั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่มาดึงเราขึ้นเราอาจจะเผชิญกับความเสียหายที่มากกว่านี้วันนี้หากว่าท่านมองที่แผลของท่านแล้วผมเชื่อว่าท่านจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรารักพระเจ้าเอเมนไหมครับ Amen. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดได้รักเราหลายครั้งพระองค์ไม่ได้ตามใจเราพระองค์พยายามที่จะช่วยเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราวันนี้ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ตามเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังพระองค์อยู่กับเราอุโมงค์ว่างเปล่าแล้วพระเยซูฟื้นแล้วพระองค์ยังทรงพระชนอยู่วันนี้เราขอตัดสินใจที่จะมีความเปรมปรีเราจะให้คำนี้เตือนใจเราอยู่เสมอว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้ความเปรมปรีอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปเราจะไม่ทุกข์โศกอีกต่อไปเราจะไม่ซ่อนตัวอย่างคนหวาดกลัวปัญ
ญหาใดก็ตามที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้เรามั่นใจว่าพระเจ้ากำลังจะปลดปล่อยเราความผิดพลาดในอดีตของเราพระเจ้ายกโทษให้กับเราหมดแล้วเราจะไม่ปรักปรำตัวเองต่อไปเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังแก้ไขปัจจุบันของเราพระเจ้าลบล้างความผิดในอดีตจนหมดสิ้นไปแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าดูแลอนาคตของเราพระเจ้าไม่ถือโทษโกรธเราและพระองค์กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องครับสำรวจตัวท่านเองนะครับเวลานี้ใช้เวลาตอนท้ายนี้อธิษฐานกับพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าว่าท่านต้องการสิ่งใดขอให้วันอีสเตอร์วันที่พระองค์ได้ประกาศชัยชนะเหนือความตายพระองค์จะปลดปล่อยท่านออกจากภาระปัญหาจากความทุกข์ใจถ้าพระองค์ชนะความตายได้พระองค์จะชนะปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ได้จงยินดีจงมีความเชื่อให้เราลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยความเชื่อนะครับให้เราร้องเพลงนี้ออกมาด้วยความเชื่อขอให้เป็นความชื่นชมยินดีที่ออกมาจากภายในจากนี้ไปจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเพราะเราแน่ใจว่าพระองค์อยู่กับเราเพราะข้าแน่ใจข้าพระองค์แน่ใจในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าประเสริฐวงนี้เพราะพระองค์ทรงอยู่เพราะเราแน่ใจเพราะข้าแน่ใจแน่ใจเราทรงนั้นข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจเพราะทรงสารภาพความเชื่อของเราสิครับว่าเราแน่ใจแน่ใจว่าพระองค์ฟื้นแล้วพระองค์ยังทรงประชนอยู่ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ในชีวิตของท่านวันนี้ขอตัดสินใจที่จะมีความเปรมปรีวันนี้ขอตัดสินใจที่จะมั่นใจว่าพระองค์จะปกป้องเราและพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ความทุกโศกพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเป็นความชื่นชมยินดีความหวาดกลัวจะกลายเป็นความมั่นใจและเป็นความกล้าหาญจากนี้ไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราร้องเพลงอีกครั้งด้วยกันนะครับร้องด้วยความเชื่อของเราจงร้องออกมาด้วยความเชื่อของเราว่าเรารู้ความจริงแล้วเราเผชิญทุกสิ่งได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพ
ันนี้เราแน่ใจว่าพระองค์อยู่กับเราพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่เพียงลำพังแม้เหตุการณ์ในชีวิตของเราเนื้อหาของสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เราขอตัดสินใจชื่นชมยินดีเพื่อเอาความกลัวออกไปจากชีวิตของเราเรารู้ว่าพระองค์รักเราพระองค์จะไม่ปล่อยแขนของพระองค์และทิ้งเราให้ตกลงไปในหนองน้ำแน่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้ขอการปลดปล่อยในภาระปัญหามาถึงพี่น้องของเราที่นี่หากใครรู้สึกว่าท่านแบกภาระหนักเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกินกำลังของท่านวันนี้เราจะประกาศชัยชนะด้วยตัวเราเองต่อปัญหานั้นและเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเราได้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าภาระปัญหาที่เรากำลังแบกอยู่อธิษฐานกับพระเจ้านะครับอธิษฐานด้วยความเชื่อวันนี้วันอีสเตอร์วันนี้วันพิเศษวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในภาระปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ขอพระเจ้าปลดปล่อยเราขอพระเจ้าช่วยเราไม่ว่าจะเป็นภาระปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาโรคปัญหาความเจ็บป่วยทุกอย่างยกเสียงของเราอธิษฐานกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าปลดปล่อยเราขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ